ามข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่มาเลเซียควบคุมตัวหญิงต้องสงสัย2คนนะคะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุฆาตกรรมพี่ชายของนายคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือที่อาคารสนามบินกัวลาลัมเปอร์ค่ะสิตีอาย่าชาวอินโดนีเซียวัย25ปีแล้วก็ดวนทิเฮืองชาวเวียดนามวัย28ปีที่ถูกตั้งข้อหาก็คือฆาตกรรมคิมจองนำด้วยการป้ายสารทำลายระบบประสาท VX บนใบหน้าของคิมที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อ13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะโดยทนายจำเลยนั้นแก้ต่างว่าผู้ต้องหาทั้งคู่คิดว่าเป็นการถ่ายทำรายการเรียลิตี้แบบล้อเล่นกันก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเกี่ยวข้องกับสารพิษและขบวนการลอบสังหารซึ่งหญิงสาวทั้งคู่นั้นถูกจับสวมกุญแจมือแล้วก็เสื้อกันกระสุนก่อนจะนำไปยังที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศาลรวมถึงผู้พิพากษาอัสมีเอฟรินตำรวจกว่า200นายแล้วก็นักข่าวอีกหลายสิบคนเพื่อจะไปย้อนรอยเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุแล้วก็หลังการเสียชีวิตของนายคิมจองนำที่ไม่เคยมีการเผยแพร่มาก่อนเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพทั้งนี้ทนายจำเลยเป็นฝ่ายเรียกร้องเรื่องนี้หลังจากมีการนำวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพผู้ต้องหาทั้งคู่ไปเปิดในห้องพิจารณาคดีนะคะ1ใน2ผู้ต้องหาเนี่ยมีอาการไม่สบายระหว่างการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุซึ่งกินเวลานานถึง3ชั่วโมงอีกคนนึงร้องไห้ตลอดเวลาค่ะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำรถเข็นมาให้ผู้ต้องหาทั้ง2นั่งขณะที่ทนายจำเลยบอกว่าลูกความของตนเหนื่อยล้าเพราะว่าต้องแบกน้ำหนักเสื้อกันกระสุนนั่นเองค่ะไปต่อกันที่ท่าทีของผู้นำฟิลิปปินส์กับในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาโดยที่ผู้นำของฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับก็คือดูเตเต้ได้ร่วมในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม10ชาติสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนและประเทศคู่เจรจาด้วยในการหารือในครั้งนี้เนี่ยครับดูเตเต้พูดคุยกับรัฐมนตรีกลาโหมที่เข้าร่วมประชุมเพียงแค่สั้นๆแล้วก็เป็นประเด็นการหารือเกี่ยวกับความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศคู่เจรจาประเด็นเรื่องการต่อการร้ายการต่อต้านการก่อการร้ายนะครับประเด็นความมั่นคงทางทะเลซึ่งถือเป็นวาระสำคัญของการประชุมแต่ว่าจุดหลักใจความที่ต้องไปจับตาก็คือท่าทีของฟิลิปปินส์ในการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็คือจิมแมทติสเนี่ยนะครับในการหารือกันมีการเปิดเผยอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการปรับปรุงความสัมพันธ์กับรัสเซียและจีนซึ่งเป็นปรปักษ์กับสหรัฐที่ตอนนี้ฟิลิปปินส์ไปญาติดีกับรัสเซียและจีนนะครับโดยก่อนที่เขาจะหารือกับแมทติสดูเตเต้ก็ได้มีการพูดคุยกับเซอร์เกย์ซอยกูซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียไปก่อนหน้านั้นโดยที่นายซอยกูก็ได้เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ด้วยในขณะที่ซุงคิมซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐปฏิเสธเรื่องความกังวลของสหรัฐเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์จีนและรัสเซียโดยที่บอกนะครับว่าสหรัฐซึ่งเป็นอดีตอาณานิคมซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาณานิคมถือเป็นพันธมิตรเพียงหนึ่งเดียวตามสนธิสัญญาของประเทศมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่านี่คือการเมืองที่เกิดขึ้นครับหลายภูมิภาคขณะนี้เนี่ยเตรียมสร้างระบบขนส่งความเร็วสูงแบบใหม่ที่เรียกว่าไฮเปอร์ลูปค่ะโดยชาวลอนดอนต้องใช้เวลาในการเดินทางไปกลับสถานที่ทำงานแต่ละวันเฉลี่ยแล้วเนี่ย84นาทีนะคะส่วนซูริกของสวิสเนี่ยใช้เวลาประมาณ41นาทีซึ่งมันเสียเวลามากมันกินเวลามากในแต่ละวันแต่ว่าไฮเปอร์ลูปหรือว่าระบบขนส่งความเร็วสูงแบบใหม่ที่รวดเร็วสะดวกประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน่าจะเป็นคำตอบในการแก้ปัญหานี้นะคะเพราะว่าสามารถวิ่งด้วยความเร็ว320กิโลเมตรใช้เวลาเพียง29นาทีเท่านั้นถือว่าประหยัดเวลาเป็นอย่างมากบนพื้นฐานความคิดของอีลอนมัสก์ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาและบริษัทขนส่งอวกาศที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง SpaceX บอกว่าไฮเปอร์ลูปนั้นเดินทางใต้ดินได้ด้วยความเร็วเทียบกับการโดยสารเครื่องบินด้วยการใช้ระบบยกล้อด้วยพลังแม่เหล็กถือว่ามีราคาถูกที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็มีศักยภาพมากที่สุดมากกว่าโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงทั่วไปด้วยนะคะทั้งนี้ไฮเปอร์ลูปสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วมากกว่า 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกสบายเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นความหวังว่าจะสามารถขนส่งผู้โดยสารจากวอชิงตันดีซีไปนิวยอร์กได้ในเวลาอันรวดเร็วขณะนี้กำลังมีการเจรจาเกี่ยวกับเส้นทางในแมริแลนด์แต่ว่าอุปสรรคใหญ่ที่สุดอาจเป็นกฎระเบียบที่ยุ่งยากของราชการเพราะว่าเวลาเสนอเนี่ยมันต้องผ่านหลายรัฐด้วยกันจะต้องทั้งขุดเจาะ
ผ่านแม่น้ำวางระบบรางใต้ดินแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้กำลังมีการดำเนินการขุดเจาะใต้ดินในรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยนะคะเพราะว่าจะหวังว่าจะเจาะเป็นอุโมงค์เชื่อมซานฟรานซิสโกกับลอสแอนเจลิสนั่นเองในขณะที่ยุโรปกำลังมีการพิจารณาสร้างไฮเปอร์ลูปเชื่อมกรุงลอนดอนกับเอดินเบิร์กในสกอตแลนด์ค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่คนบันเทิงในบ้านเราได้ร่วมกันเพื่อที่จะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือการมีส่วนร่วมในนิทรรศการทำความดีตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่จัดขึ้นโดยทางโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจัดงานนิทรรศการความดีตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งภายในงานมีการร่วมขับร้องประสานเสียงและบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์นำโดยอีทสำราญช่วยจำแนกโก้มิสเตอร์แซกแมนมาเป็นศิลปินอาสาสมัครมูลนิธิพระดาบสพร้อมผู้แทนจากโรงเรียนในเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลองค์กรสาธารณประโยชน์นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเรื่องคำพ่อสอนที่ดำเนินโดยนายอิทธิพลสงวนดีกุลจากดร.อ่อนสุดาเจริญรัตน์ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบาตูโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้และศิลปินอีกด้วยก็ฝากกิจกรรมจริงๆมีกิจกรรมเยอะมากในช่วงนี้หลายๆกิจกรรมนะกิจกรรมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอันนึงที่ชื่อว่า9เส้นทางจิตอาสาตามรอยพ่อสิ่งสำคัญที่สุดหัวใจคือจิตอาสาครับคนที่จะมีจิตอาสาคือต้องเป็นจิตที่เป็นผู้ให้ก่อนจิตที่เป็นผู้ให้คือใครถ้าเป็นแบบอย่างดูพระองค์ท่านพระองค์ท่านคือเป็นผู้ให้ที่เป็นต้นแบบของผู้ให้โดยแท้จริงให้ทั้งหมดให้จนพระวกายท่านอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะเสื่อมโทรมจากการให้มาตลอดนั่นแหละคือต้นแบบของการให้ที่ดีที่สุดต้องเริ่มจากการให้ก่อนแล้วคุณจะไปทำจิตอาสาแล้วคุณจะมีความสุขเป็นอีกหนึ่งคนวงการบันเทิงที่รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสำหรับอ่อนอนงปัญญาวงศ์อดีตนางสาวไทยประจำปี2535มีโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตได้ทำงานในฝ่ายจัดการแสดงมหรสพในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยอ่อนอนงได้โพสต์ภาพขณะซ้อมใหญ่การแสดงโขนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งอ่อนอนงจะร่วมแสดงในตอนพระรามคืนนครที่จะมีขึ้นณเวทีราชสำนักทางทีมข่าวนิวส์18นะครับได้ไปพูดคุยแล้วก็เปิดใจกับศิลปินซึ่งเป็นผู้ที่ถ่ายทอดงานศิลป์สู่เข็มกลัดภาพวาดของในหลวงรัชกาลที่9ในการส่งพระราชกรณียกิจเราจะไปติดตามกันครับลายเส้นจากงานศิลป์ถูกกลั่นออกจากความรู้สึกและหัวใจที่ผูกพันสู่เข็มกลัดภาพวาดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจผ่านการออกแบบจากปลายปากกาของครูปราณสมนึกคลังนอกศิลปินนักวาดภาพชื่อดังของไทยที่ได้แรงบันดาลใจจากการเห็นในหลวงรัชกาลที่9ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชโดยมีแผนที่และกล้องติดพระองค์ตลอดเวลาท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ท่านเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อแผ่นดินเยอะมากเป็นพระคุณกับเราเยอะมากเราบูชาท่านเพราะฉะนั้นเวลาวาดรูปที่ท่านทรงพลังแบบนี้ครูพัน
กราบท่านทุกครั้งที่ว่านะแล้วเราก็จะคิดถึงภาพสิ่งที่พระองค์ทำมันก็จะค่อยๆผุดมาอย่างนี้ครับในภาพจำเราเราก็จะวาดมีสมาธิมากๆเข็มกลัดภาพวาดในหลวงรัชกาลที่9ขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใช้เทคนิควาดลายเส้นด้วยปากกาลงบนแผ่นกระดาษและเติมเฉดสีผ่านคอมพิวเตอร์ซึ่งแต่ละสีมีความหมายเป็นสัญลักษณ์แทนความรู้สึกของคนไทยโดยสีฟ้าแทนความรู้สึกสูงส่งเปรียบเสมือนพระองค์ท่านพระราชทานพรจากฟ้าสีเหลืองสีประจำวันพระราชสมภพและสีชมพูแทนหัวใจของปวงประชาชนชาวไทยที่รักพระองค์ท่านอย่างสุดหัวใจเราทำมาทั้งหมด999ชิ้นอยู่ในกล่องที่เป็นเลข9ที่ครูปันเขียนขึ้นมาเองเป็นดอกไม้ที่เอามาเรียงกันเป็นเลข9ดอกไม้นี่เปรียบเสมือนพวกเราครับแล้วก็มาร้อยเรียงกันแล้วก็กลายเป็นเลข9ในดวงใจของพวกเราเข็มกลัดภาพวาดในหลวงรัชกาลที่9เปรียบดังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรยังคงอยู่คู่กับคนไทยและอยู่ใกล้ใจของคนไทยทุกคนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเข็มกลัดได้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ณศูนย์การค้าเมกะบางนาทีมข่าวบันเทิง118รายงานค่ะฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะที่กำลังต่อคิวอยู่หรือจะไปต่อคิวใจเย็นๆเพราะว่าจุดคัดกรองเนี่ยจะมีปิดสลับกับเปิดให้เข้าไปเนื่องจากว่าพลตำรวจเอกศิวราลงพื้นที่นะคะแล้วก็มีการส่งหมายจับหมื่นหมายเลยนะคะจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทั้ง9จุดคัดกรองในการที่จะคอยสอดส่องความปลอดภัยให้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องตรวจละเอียดกันสักนิดนึงใจเย็นๆทุกๆท่านค่ะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามการถ่ายทอดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะครับทางนิวทีวีได้สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนอกจากนั้นยังสามารถที่จะติดตามทาง Facebook Live New TV 18นะครับเป็นการไลฟ์สดจากสถานที่สำคัญต่างๆทั่วประเทศครับค่ะและทั้งหมดนี้คือนิวข่าวเที่ยงค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ